7ซุปตาร์กว่าจะได้เป็นพระเอกวันนี้จากเด็กในกองถ่ายไม่มีคนสนใจกลายเป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศด้วยฝีมือการแสดงจากบทพระรองก็สามารถเฉิดฉายได้ขึ้นแท่นซุปตาร์ขวัญใจมหาชนจะมีดาราคนไหนบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่7ตรงตรงกฤษกรหนุ่มขาวออร่าราวกับเรืองแสงได้เขาเป็นนักล่าฝันจากเวทีเดอะสตาร์ครับและมีผลงานละครเรื่องแรกก็คือ Lady Boy Friends จนได้มารับบทเป็นพลายงามในละครฟอร์มยักษ์เรื่องวันทองซึ่งผิวขาวๆหุ่นล่ำบึกกับใบหน้าหล่อเหลาของเขาก็สะดุดตากลายเป็นดาวดวงใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ครับอันดับที่6มิวสุภสิทธิ์หนุ่มหน้าใสรักเรียนดีกรีว่าที่ด็อกเตอร์เขาคือนักแสดงเสียงดีที่เข้าวงการจากการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโอหนังสั้นและซีรีส์รักแลนดิ้งแต่แจ้งเกิดจริงๆอย่างเป็นทางการจากการเล่นซีรีส์วายครับที่เกลียดนักมาเป็นที่รู้จักกันซะดีๆประกบคู่กับกราฟคณาวุฒิกลายเป็นกระแสคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์เลยแหละครับอันดับที่5ต่อธนภพได้รับเลือกให้เล่นซีรีส์วัยรุ่นอย่างฮอร์โมนไวว้าวุ่นส่งผลให้ต่อนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักด้วยฝีมือการแสดงที่เป็นธรรมชาตินำทางให้ต่อนั้นได้ก้าวเข้ามาเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอด้วยแหละครับอันดับที่4เต๋อฉันทวิชย์หนุ่มมากความสามารถรอบตัวทำงานฟรีแลนซ์เป็นผู้เขียนบทผู้ช่วยผู้กำกับปากกล้องเบื้องหลังรวมถึงเป็นนักแสดงตัวประกอบฉากคนส่งพิซซ่าหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารบนรถไฟฟ้ากว่าจะฉายแววเป็นพระเอกแถวหน้าที่หาสุดๆแบบทุกวันนี้ที่กวาดรายได้นับร้อยล้านบาทครับอันดับที่3ก๊อตจิรายุนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของรอยยิ้มมหาเสน่ห์เป็นนักแสดงที่รางวัลการันตีผลงานมากมายครับได้แก่นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากสุพรรณหงส์ศิลปินต้นแบบผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ไทยจากละครบุพเพสันนิวาสและนักแสดงสมทบชายแห่งเอเชียยอดเยี่ยมจากละครคุ้มแปดก่อนจะพลิกบทบาทมาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจนสาวทั่วเมืองสมัครเป็นแฟนยกให้ก๊อตนั้นเป็นขัวทิพย์แห่งชาติอันดับที่2ดีเจพุทธเริ่มต้นการก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็น VJ รายการ OIC ก่อนที่จะข้ามมาเล่นซิทคอมเรื่องคู่รักต่างขั้วและผลงานอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ยังไม่ถือว่าแจ้งเกิดสักเท่าไหร่ครับจนกระทั่งมาเล่นซีรีส์เรื่องรักนะเป็นโง่รับบทเป็นพี่เสือรุ่นพี่มหาลัยหนุ่มสุดป๊อปปูล่าด้วยคาแรคเตอร์พี่ว้าที่แสนดีชวนให้หลงรักนั่นเองครับอันดับที่1โป๊ปธนวัฒน์ลุคของโป๊ปนั้นมีความเป็นพระเอกสูงมากครับแต่เขากลับเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นตัวประกอบรับบทตัวรองในละครดอกส้มสีทองแถมยังได้รางวัลนักแสดงสมทบชายเมฆขลามหานิยมแห่งปีจากละครเรื่องนี้ก่อนที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวและดังเปรี้ยงปังมากๆในละครบุพเพสันนิวาสเป็นพี่มือของอ๋อเจ้า